คุณยายมารับยาแต่เมื่อนี้เมื่อหน่อยก็เล่นนางเสยเตยเว้ยอยู่พ่อของเจ้าของมาเอาแล้วเนาะนางมารับยาได้ยาครบมื้อแต่ว่าเมื่อนี้มาย่ำแรงคนก็เลยบ่หลายค่ะคนถ่ายอยู่3คิวเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะไปซื้อกับเขากันอากาศเริ่มร่วนเลยพี่น้องเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาเดี๋ยวร้อนเมื่อวานนี่พอเย็นอยู่มื้อมื้อมื้อนี้ร้อนร้อนก็บ่เสื้อใจมันแล้วบัดนี้บ่เฮ็ดคือเมื่อวานแล้วหนาวใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวบางมาอยู่ตัวนึงอยู่พี่น้องรับยาเสร็จเท่าก็สิไปซื้อกับเขากันมื้อนี้จะได้หยังไปกินจะสิกินอีหยังแต่ละมื้อคือพอแต่อาหารไม่หน่อยกินแต่อาหารอีสานยังเงินไม่หน่อยก็กินบ่อยู่ท้องเนาะพ่อแม่ก็คือกันแหละเฮ็ดหยังให้กินแล้วก็แล่นมาอาหารฝรั่งของเราเราก็กินอีหยังแล้วก็กินอันนั้นไม่หน่อยแค่กินป่นกินแจ่วแล้วก็กินป่นกินแจ่วคือกันคือจังเปรียบเทียบนะไม่หน่อยกินป่นกินแจ่วเพิ่นก็กินคือจังกินป่นกินแจ่วบ้านเพิ่นจังซี่เนาะยกแทงก็ว่าจ้อยแต่ซ้ำทอซิกกินแฮงหุ่นAbsolute เหมือนคนละแม่แม่จอยลูกแฝดปั่นจักรยานดากเดียงอยู่ว่าจะเลิกจากงานเดี๋ยวหุ่นเฮยไงทิ้งหุ่นเฮอร่าเรดิโอเอร่าบ่ได้ฟังหยังดอกฟังวิทยุฟังเพลงบ้านมันก็ตรงกันแต่ก่อนบ้านมันอยู่ทางบ้านแม่ปูวันนี้มันหลังหน่อยแล้วมาซื้อทางบ้านพ่อใหญ่น้องชายพ่อใหญ่นี่แหละพาเนกบอกให้ไปซ้อยเฮ็ดอัน iPad ก็มันจ้องไปเบิ่งพ้องดูซั่นว่ามันเฮ็ด iPad ค้างอีกแล้วบอกโตไปบ่ได้ยินเสียงตอนไปหน่อยไปเมืองไทยเดี๋ยวหนูแวะขึ้นไปดูให้แม่ว่าซั่นเพราะนั่งต้องพันจักรยานผ่านบ้านไปหน่อยอยู่แล้วหั่นนะซื้อกับข้าวเนี่ยมีบริเวณบ้านเนาะเอาไปปลูกมีหอมๆอีริกาหอมพี่น้องหอมอ่อนๆหอมอ่อนๆอันนี้ก็สิเป็นพริกบ้านเฮาเอิ้นพริก3สีพริก7สีเนาะมันกินแล้วมันก็เผ็ดอยู่แต่ว่ามันก็สิเผ็ดแบบโชว์ๆแต่ไม่ได้บ่ฮู้ว่าเท่าใดนะคะก่อนึงเท่าใดเบิ่งราคาก่อนอ๋อนี่63โคนตีว่า200บาทก่อนึงซุ่มมันออกกำลังออกมันออกพันในเบิดเห็นป่ะซุ่มกำลังออกซื้อหน่อยซื้อลายแล้วก็ซ้ำสอบสอบที่ซี่นพ่อใหญ่ขนมปังเลยเอี่ยก็สิหอแพงแฮะเฮ้ออยู่มันสิเฮ็ดอาหารได้ก็ง่ายเอาไข่กินให้เพิ่นกันก่อนวันนี้ถั่วลดราคาสารพัดถั่วอาหารโปรดของท่านนายได้พัดได้องุ่นมันก็มะเขือเทศเพิ่นบ่กินแช่เย็นต้องเอาไว้ตรงนี้ให้เพิ่นน้ำชาแช่ตู้เย็นรอบนี้รอบที่เราซื้อมาบ่ได้แช่กินวันศุกร์หนูบอกจะเอามาทำอะไรเหรอเฮ็ดอันขอเปียยังบริเวณขอเปียไว้ก่อน
หมูสามสั้นสิมาเฮ็ดเมียงจากแซ่ให้ได้ผู้ที่แตงดองแล้วก็ถั่วแตงดองเกลือไม่ใช่มีแตงดองเกลือไปแตงดองนั้นน้ำส้มสายชูไม่หน่อยพวกกินน้ำส้มสายชูไหมไม่น่ากินแตงดองเข้มดองเกลือแล้วนี่ตะไคร้ปักเขาเวียดจะมาทำอาหารให้พ่อแย่ที่แรกก็อยากกินก้อยก็ซ่าอยากเลยก็ฝากปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็แต่งแก้วก็ได้บ่ซื้อเลยไปก็ได้แล้วผลไม้ไปไปเก็บกันแรงพื้นผีอันนี้น้ำยาปูบ้านทำผสมกับน้ำส้มสายชูทำอาหารเย็นให้พ่อใหญ่ก่อนทาโก้นะจ๊ะที่เรากินเมื่อวันศุกร์มันไม่หมดเราก็เอาออกมาทำใส่เนยไว้แล้วใส่ชีสไว้แล้วเอาอบหนีนะคะรอเวลาพ่อใหญ่กินก่อนหัวตะซีมุ่งเร่งยังไม่อุ่นยังไม่ทำตอนนี้นะทำไว้ก่อนแต่ยังไม่อบอาหารแรงของเรามาเหมือนเสกเลยนะจ๊ะคุณเพ่หน้าเกียทุกชิ้นเช็ดก่อนโอ้เฉ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 ต้องหาตัวช่วยในการทำสามชิ้นมันจะแผ่นๆทาโก้อีกสองชิ้นมันจะเป็นขนมปังนี่ไงเราจะต้องค่อยๆเอาออกร้อนนะจ๊ะแต่ก็อร่อยแน่นอนทำมาจากฝีมือเอาหม้อมาแซ่ก่อนป๊าป๊าพร้อมกินค่ะมากินเห็นแล้วนะฮะนะฮะเจ้าฮะไม่อร่อยจะไปไหนเสียสีสันน่าเจ๊ขนาดนี้พุนามาเลยเฮีย15นาทีเนื้อกำลังนุ่มโอ้คนมากันเล่นแรมมาฮะเจ้าฮะเดี๋ยวจะล้างกันนั่นนะฮะเชิญเพราะว่าเคยเตรียมนมไว้ให้แล้วซิดห้ามยอลเอาทิ้งจะชิดติดชิดตะบันSome we at the buffet that man in the sloop shut the home over. The home over, your support. Three stick in taco bread. Or two stick in some garlic sandwich. Man in that the home taco shut balan da me free da. Don't ask what you're eating. The taco, I'm eating it. It's soup, 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 it's soup,แต่ว่า3ตอนนั้นมันจะเป็นแป้งทาโกอีก2ตอนมันจะเอาน้ำฝังห่อเอาแต่ทางในก็จะเป็นใส่ทาโกพี่เจ้าวอสเตอร์เฟอร์ที่ติดบอกให้ระวังทุกชุดเดี๋ยวเห็ดแช่นน่ะวะเออห่อซุปแล้วว่าแซ่บแล้วไม่ทอนไปสัมผัสแล้วว่าแซ่บอ
ันถามว่าอันไปซื้อของมันฉันถามว่าอันผ่าเซตโต๊ะบ่ซื้อบ่ก็ซื้อมาแต่เวียดนามหลายแล้วมีได้เห็นมันได้ซื้อมันซับน้ำดีเพราะว่าอันนี้เฮ็ดมาจากเหยื่อไผ่ซับน้ำแบบดีสุดๆก๊อตจะดูอะไรก็นี่แกก็นะอ๋อเนี่ยเก็บเพราะเองโกเบบี้บรอดกูดดะอ๋อไอ้กูดเนี่ยบรอดวอลลิสบรอดเดทาโกบรอดเทสติกันเป็นเป็นเทสติกินเดทาโกบรอดเดว่าวอลลิสแซนด์วิชทัวสติกินบอกเพิ่นว่าแพนแฟงกันแข็งแข็งถ้าโกมันจะอยู่ฟังนี่ถ้านิ่มจะเป็นน้ำปังซุปนี่เขาเคยกินเองฮัมบูร์เกอร์เขาซื้อมาแล้วฮัมบูร์เกอร์ใช่ไหมแบบแช่แข็งกับแบบเผ็ดสดจริงๆนะไม่น้อยมักเคยกินเองมากกว่าฮัมบูร์เกอร์แต่ว่าไม่น้อยว่าไม่เวลาก็เลยซื้อฮัมบูร์เกอร์สำเร็จแบบเผ็ดสดมากแพ็คหนึ่งซิมิซีชิ้นแต่จริงๆจะกินฮัมบูร์เกอร์ไม่ได้จะกินแค่ชิ้นเดียวกินมงวดมันหลายสิ่งมันบอกง่ายหนึ่งไปอยากกินก้อยแห้งเดี๋ยวเขาล่อเข้าไปไปหิ้วหลายจะไปสั่งใส่อันกบไม่ได้สั่งละอันสั่งอันสั่งหัวย่อเมืองอุบลเนาะเจ้าของเป็นคนอุบลอยู่ในเฟซบุ๊กของสวีเดนสั่งหมูย่อธรรมดาหมูย่อหนังหมูย่อพริกใส่กรอกอีสานสมหมูสมเนื้อบ่ได้จะแน่ในหลายอย่างอยู่แล้วก็สั่งข้อหมูย่าง2แพ็คหมักแบบเมืองอุบลเฮาเริ่มหมักแบบอีสานบ้านเฮาซึ่งเจ้าของแบรนด์นะคะมื้อนี้ได้คุยกับเจ้าของแบรนด์เจ้าของบริษัทเลยก็เลยบอกว่าเพิ่นบอกว่าแซ่บที่สุดบอกได้เลยว่าแซ่บที่สุดหมูปิ้งกันนี่แต่หน่อยมันบ่ได้สั่งแล้วก็สั่งใส่อั่วรสเผ็ดแล้วก็สั่งหนังหมูที่ต้มแล้วนะคะหั่นแล้วเรียบร้อยมานั่นเพราะว่าเผื่อเวลาเฮ็ดลาบหมูไอ้ปู่มันมากินลาบหมูเมื่อใดมันมากก็สิได้เฮ็ดให้มันกินก็ได้ซื้อหนังหมูมาไว้เนาะหมดไป 1,521 โคนรวมค่าส่งถ้าคิดเป็นเงินก็จะอยู่ประมาณ 5,000 นิดๆค่ะ 5,000 กว่าบาทเฮ็ดหอนสั่งแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเขาสิส่งสินค้าไปรอบๆเนาะเงินกระจายแล้วเรียบร้อยบางไปซื้อกับเขาไม่หน่อยนั่งถ่ายพ่อยายเอายาอยู่โรงพยาบาลนั่งถ่ายในรถก็เลยสั่งของก็เลยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 1,521 หรือ 1,523 โคนนี่เราก็จื้อจำเสร็จมันบ่ได้แต่ฮู้ว่า 1,500 กว่าเป็นเงินไทยก็ 5,000 กว่าบาทเขาสิส่งวันที่14เขาสิส่งมาลงไปอันมาลงเงินปั๊มน้ำมันให้แม่น้อยเพราะแม่น้อยเลือกเอาปั๊มน้ำมันมันสิเป็น DHL ถ้าเป็น Post Note นะมันสิเป็นต้องไปรับอยู่ห่างของเขาซื้อกับเขามันไกลอันนี้ปั๊มน้ำมันแม่น้อยงานไปเอาได้ทั้งหมดประมาณ9โลเราจบเอิ้นก็เลยบอกเจ้าของแบรนด์ว่าเสียไม่เฮ็ดเป็นรีวิวลง YouTube นั่นก็เลยสร้างคนบ้านกันเองมันคนอีสานใต้ทั้งกันก็เลยว่าจังซี่เพิ่นก็เลยสิแถมมันหมูแดดเดียวมาให้ซิ่มนําเนาะถ้ามันแซ่บแม่นก็สิได้เป็นลูกค้าครับประจําเพราะของพวกนี้มันกินง่ายนะพี่น้องเฮาบ่ต้องเฮ็ดแล้วมันเบิดไปเฮามานั่งเฮ็ดหยังใส่พี่น้องเบิ่งแล้วเพราะว่าแม่น้อยเฮ็ดคลิปไปแล้วเนาะยังเฮ็ดใส่กรอกวุ้นซงวุ้นเส้นยังสิเฮ็ดพี่น้องมึดมึดแล้วแหนมเนื้อมันก็ได้เบิ่งแล้วบัดนี้ก็เอาความง่ายมันจะสูงกว่าที่เราทำแต่ถ้าเรามาคิดว่าเรามานั่งทำนั่งนั่งถ้วยล่างนั่นนู่นนี่ก็ซื้อมาอัดฟิตไปเลยอยากกินก็ยิบขึ้นมาแล้วก็ย้อนใจหมออบก็กินได้เห็นบ่ล่ะมันเหมือนไว้ที่เขาซื้อมานั่งเฮ็ดกับเขาให้พี่น้องเบิ่งแล้วเขาบางบางเมนูเขาเฮ็ดจนขี้ข้านเฮ็ดแล้วองซินบ่ล่ะพี่น้องก็เห็นแล้วก็หูแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นซื้อกินให้มันง่ายขึ้นนอกจากว่าตัวใดที่มันแบบว่าเออเขาบอกคอยได้เฮ็ดลงเสียคอยเฮ็ดลงเนาะแล้วยังมันก็เป็นคนที่กินอาหารอีสานก็ส่วนใหญ่มันก็เลยสั่งของซุ่มนี่มาไว้ลูกชิ้นก็กินง่ายๆสิเนาะมันได้สั่งลูกชิ้นจัมโบ้แล้วก็ลูกชิ้นไส้น้อยแล้วก็ลูกชิ้นไก่ค่ะ
แล้วก็สร้างแหนมแหนมเน้นนั่นแหนมเน้นหนังหมูน้ำเอาแค่นี้แหละจ้ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า